อ่ะคอมใครคอมเธอเนาะกำหนดให้ px นะครับ px เป็นพหุนามดีกรี3คำว่าพหุนามดีกรี3คืออะไรฮะดีกรี3 x กำลัง3ใช่ก็คือเป็น x กำลัง3บวกอะไร x กำลัง2บวก x แล้วก็บวกเลขใช่ป่ะสภาพนี้ mm-hmm. ซึ่งข้างหน้าอาจจะเป็นมีสัมประสิทธิ์ด้วยก็ได้โอเคแนวๆนี้เขาเรียกว่า px mm-hmm. อย่างนี้นะฮะเป็นพหุนามดีกรี3และอีกความหมายหนึ่งของพหุนามดีกรี3อ่ะก็คือมันมี x ที่เป็นคำตอบอ่ะ3ตัวนะครับมี x ที่เป็นคำตอบ3ตัวทีนี้โจทย์บอกว่าถ้าx ลบ1 x ลบ2 x ลบ3เนี่ยเอาไปหา เอาไปหาร px แล้วเหลือเศษ1ครับปกติอ่ะเราจะเจอทฤษฎีเศษเหลือจำได้ป่ะที่ได้เศษ0น่ะเราไม่นิยมใช้ px เรานิยมใช้ pc คือที่ได้เศษ0น่ะเราจะบอกได้ว่าx ลบ c เป็นตัวประกอบโอเคไหมคุณคุ้นไหมทฤษฎีเศษอ่ะคุณคุ้นไหมไม่คุ้นเลยเหรอยังไงมาวันนี้อวตารมาแต่ร่างกายเปล่าสมองไม่ได้เอามาอารมณ์ความรู้สึกก็ไม่ได้เอามากินข้าวแล้วยังเนี่ยกินแล้วกินแล้วนะนะฮะปกติมันจะมีทฤษฎีเศษแต่ว่าเงื่อนไขของทฤษฎีเศษคือมันต้องหาแล้วเหลือเศษ0เราจะเรียกว่า x ลบ c เป็นตัวประกอบของพหุนามนะฮะเราใช้ทฤษฎีเศษเมื่ออะไรเมื่อไหร่เมื่อพหุนามนั้นน่ะดีกรีเกิน2เมื่อพหุนามนั้นน่ะดีกรีเกิน2นะครับเช่นดีกรี3ดีกรี4อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ส่วนใหญ่เรามักจะใช้กับพหุนามดีกรี3เพราะพอเราใช้ทฤษฎีเศษไป1ตัวปุ๊บที่เหลือมันจะกลายเป็นดีกรี2แล้วเราจะหาค่าได้ถูกป่ะแล้วพหุนามที่เป็นดีกรีเลขคู่เนี่ยมันมักจะแทนด้วยเอสภาพนี้มากกว่า x กำลัง2เท่ากับ aแล้วเดี๋ยวค่อยคิดเป็น a กำลัง2อะไรเงี้ยคุณคุ้นไหมคุ้นคุ้นไหมนะบรรทัดบนคุ้นกว่าเออนะนะนะทีนี้โจทย์ข้อนี้มันคงต้องใช้ทฤษฎีเศษแหละแต่ว่ามันมาแนวแปลกๆก็คือเหลือเศษ1นะครับทีนี้อ่านมันต่อแต่x ลบ4หาร px ลงตัวอ้าวจริงๆแล้วก็คือบอกมาตัวหนึ่งนั่นแหละนะฮะบอกมาตัวหนึ่งก็คือ x ลบ4หาร px ลงตัวแล้วคำถามคือ p5 มีค่าตรงกับข้อใดครับผม p5 ตรงกับข้อใดมีค่าตรงกับข้อใดจริงๆแล้วก็ไม่น่ายากหรอกเพราะเราแอบดูช้อยเห็นไหมช้อยเป็นไงก็ไม่ได้น่าเกลียดถูกป่ะแปลว่าพหุนามตัวนั้นน่ะก็คงไม่มีอะไรเท่าไหร่นะฮะเพียงแต่เขาจะถามว่าเราเข้าใจเปล่าไอ้เรื่องทฤษฎีเศษแบบระดับ advanced นะฮะโจทย์ข้อนี้ต้องเป็นโจทย์ที่ต้องคิดก่อนนะคิดพอสมควรโดยเฉพาะการเจอครั้งแรกอ่ะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะทำไม่ได้นะเพราะนั้นพี่ให้ไป3นาทีสำหรับการคิดนะครับเอาไป3นาทีสำหรับการคิดจับเวลาแล้วเอาคำใบ้ยังไงดีนะถึงจะเข้าใจเอาเป็นตัวเลขแล้วกันไม่เอาพหุนามเอาเป็นตัวเลขแล้วกันสมมุติว่า4หาร4เนี่ยเหลือเศษเท่าไหร่ครับศูนย์เรียกว่าหารลงตัวนะฮะถ้าเกิด5หาร4เหลือเศษเท่าไหร่ครับ
เรียกว่าหารไม่ลงตัวถูกปะถูกไหมฮะเหลือเศษหนึ่งนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่ต้องการให้5หาร4เนี่ยมันเหลือเศษ0พี่ต้องทำยังไงฮะฮะถ้าพี่ต้องการให้5หาร4แล้วเหลือเศษ0พี่ต้องทำยังไงฮะพี่ก็ต้องเอาตัวเศษมาลบเศษทิ้งก่อนถูกปะทันไหมงงไหมงงงงเหรอคือมันเหลือเศษเกินมา1ถูกปะพี่ก็เอาเศษที่เกินไปลบทิ้งไงกับตัวเศษมันจึงหารลงตัวทีนี้เก็ทยังเอาใหม่ยกตัวอย่างไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจมาถ้าพี่เอา6หาร4อันนี้เหลือเศษอะไรครับ2ถูกป่ะ4 1 4 5 6เศษ2ถูกป่ะแปลว่ามันเกินอยู่2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าพี่ต้องการให้มันหารลงตัวพี่ต้องเอา6ไปลบอะไรก่อนครับมันในโจทย์นี้มันอ้าวนี่ใจเย็นๆดีเปรียบเทียบให้อยู่เปรียบเทียบให้อยู่โอเคไหมพี่ก็ต้องเอา6ไปลบ2ก่อนถูกป่ะถึงจะหาร4ลงตัวโอเคไหมทีนี้จะเริ่มเข้าโจทย์แล้วนะเริ่มเข้าโจทย์แล้วนะโจทย์อันนี้มันบอกว่า x ลบ1x ลบ2แล้วก็ x ลบ3เนี่ยมันหารเขาแล้วอ่ะหาร px ก็คือเป็นเศษนะครับเหลือเศษ1ถูกไหมฮะ3ตัวเนี้ยมันหาร px แล้วเหลือเศษ1นะครับน้องดูซิว่ามันคล้ายๆยังไงดูนะพี่เอาตัวเลขเมื่อกี้เข้ามานะ5หาร4แล้วเหลือเศษ1แปลว่าพี่ต้องทำอะไรครับพี่ก็ต้องเอา5มาลบ1ก่อนแล้วค่อยหาร4จบไม่จบหัวบังโอเคไหม5ลบ1ก่อนแล้วค่อยหาร4ถึงจะเรียกว่าหารลงตัวเพราะนั้นตรงเนี้ยพี่ก็ได้เป็น px ลบ1ก่อนทันไหมฮะ px ลบ1ก่อนนะครับแล้วค่อยหารไอ้เจ้าพวกเนี้ย x ลบ1เรียกว่าลงตัวหรือ px ลบ1ก่อนหารด้วย x ลบ2ก็จะเรียกว่าลงตัวเก็ทยังแล้วมันยังไงต่อเอาถ้าพูดต่อนี่คือเฉลยแล้วนะโอเคไหมดังนั้นแล้วเอาต่อก็ได้เอาต่อก็ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรายอมรับที่เราจะไม่หา px แต่ว่าเราจะหา px ลบ1นะฮะถ้าเราจะไม่หา px นะตอนแรกนะแต่ว่าเราจะหา px ลบ1เราก็บอกได้เลยว่าไอ้3ตัวนี้เป็นตัวที่หาร px ลบ1ลงตัวใช่หรือเปล่าทันไหมจุดๆนี้ทันไหมฮะนะคือถ้าเราหา px ลบ1นะครับเนื่องจากว่ามันหารลงตัวแล้วเหลือมันหารแล้วเหลือเศษ1ใช่ป่ะเราก็เอาเศษไปลบเศษแล้วก็บอกมันใหม่ว่ามันหารลงตัวนะครับแปลว่าไอ้3ตัวนั้นน่ะหารด้วย px ลบ1เอา px ลบ1ไปหารด้วย3ตัวนั้นมันจะลงตัวโอเคไหมดังนั้นสภาพของความลงตัวเนี้ยพี่เขียนเป็นสมการใหม่ได้ว่าดูนะ px ลบ1ย่อมจะต้องเท่ากับนะครับ
ค่าคงตัวอันนึงตัว c ก็ได้แล้วคูณด้วยไอ้3ตัวนั้นทีนี้ทันไหม x ลบ1 x ลบ2 x ลบ3เห็นไหมครับเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมซึ่งไอ้เจ้าลบหนึ่งเนี่ยพี่สามารถย้ายค่ามาข้างขวาเป็นบวกหนึ่งได้ทีนี้ก็เท่ากับว่าพี่หา px แล้วนี่ไงเข้าไหมพี่ย้ายมาข้างขวาให้เป็นบวกหนึ่งได้ก็เท่ากับว่าพี่หา px แล้วแล้วประโยคต่อไปในโจทย์อ่ะมันพูดว่า pc ของ px อ่ะมีค่าเป็น0นะฮะก็แค่เอา4เข้ามาแทนจะลองคิดก่อนไหมจะลองคิดเองก่อนไหมอันนี้คือครึ่งทางแล้วไม่เอาแล้ว เพราะไม่ได้เอาสมองมาวันนี้เอาฟังอย่างเดียวแล้วกันนะพยายามฟังให้เข้าใจนะในโจทย์มันบอกว่า x ลบ4นะฮะเป็นตัวประกอบใช่ป่ะในโจทย์อ่ะไหนบรรทัดไหนที่บอกนะขอดูหน่อยเนี่ยๆๆๆๆ x ลบ4หาร px ลงตัวหรือ x ลบ4เป็นตัวประกอบอ่ะแหละความหมายของตรงเนี้ยก็คือเราสามารถใช้ทฤษฎีเศษได้คือถ้าเราเอา4เข้าไปแทนตรงตำแหน่ง x อ่ะครับเอา4เข้าไปแทนตรงตำแหน่ง x เนี่ยมันจะลงตัวมันจะเท่ากับ0นะโอเคไหมเพราะนั้นพี่ก็แทน x ด้วย4นะครับข้างซ้ายจะเป็น0ข้างขวาจะเป็น c แล้วก็4ลบ1 4ลบ2แล้วก็4ลบ3แล้วอย่าลืมบวก1นะครับอย่างนี้เพราะนั้นด้วยอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพี่ก็คำนวณหาค่า c ได้1ย้ายไปมาเป็นลบแล้วก็4ลบ1เป็นเท่าไหร่วะ3คูณ2คูณ1 3คูณ2คูณ1คือ6 6 c ดังนั้น c เดียวพี่ก็เท่ากับลบ1ส่วน6จบแล้วฮะ c เดียวเท่ากับลบ1ส่วน6พอเราได้ c เท่ากับลบ1ส่วน6ปุ๊บเท่ากับว่าเราได้สมการ px แล้วจริงป่ะเท่ากับว่าเราได้สมการ px แล้วทีนี้โจทย์ถามว่าแล้วถ้าเกิด p 5ได้เท่าไหร่ล่ะคะอ่ะนี่ก็ง่ายก็แทนเลข5เข้าไปถูกไม่ถูกโจทย์ถามว่า p 5เท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาก็แทนเลข5เข้าไป p 5นะครับมันก็ย่อมต้องเท่ากับตัว c เป็นลบ1ส่วน6ตอนนี้เป็นเลข5ลบ1 5ลบ2 5ลบ3แล้วอย่าลืมบวก1ถูกปะก็คิดเลขออกมานะฮะคิดเลขออกมาควรต้องปิดเสียงก่อนนะปิดแล้วฮะ5ลบ1คือ4 5ลบ2คือ3 5ลบ3คือ2ไอ้นี่ตัด6ได้ไอ้นี่ตัดกับ6ได้ถูกไหมเพราะนั้นมันคือลบ4บวก1คำตอบก็คือ3ครับผมจบคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้ยากไหมข้อนี้ยากแหละคือเอาจริงแล้วข้อนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ว่าเขาเช็คว่าเราเข้าใจไหมอ่ะว่าไอ้คำว่าหารลงตัวกับหารเหลือเศษคืออะไรโอเคป่ะเออนะฮะพอเราเข้าใจคำว่าหารเหลือเศษแล้วเนี่ยเราอยากจะให้หารเหลือเศษมันหารลงตัวเราก็แค่เอาเศษที่มันเกินมาไปลบออกจากตัวตั้ง
ถูกไหมเนี่ยประเด็นที่สำคัญที่สุดอะของโจทย์ข้อนี้คือเราเข้าใจคำนี้ไหมไอ้3ตัวเนี้ยหาร px แล้วเหลือเศษ1นะฮะถ้าเราเข้าใจคำนี้เราก็บอกว่าไอ้3ตัวเนี้ยหารพหูนามตัวใหม่แล้วลงตัวซึ่งพหูนามตัวใหม่จะต้องเป็น px ลบ1ไงก็คือเอาเศษที่มันเหลือไปลบทิ้งโอเคไหมครับตรงเนี้ยถ้าอยู่ๆมาคิดอย่างเงี้ยคิดไม่ออกหรอกพี่ก็เลยต้องยกตัวอย่างที่เป็นตัวเลขให้น้องดู4ส่วน4ใช่ไหมหารลงตัว5ส่วน4หารเหลือเศษ1ใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าอยากได้5ส่วน4หารลงตัวก็ต้องเอา5ไปลบเศษก่อนเหลือจะเป็น4ส่วน4โอเคไหมนะฮะพอหารลงตัวพอหารลงตัวปุ๊บเราก็จะเขียนเป็นสมการ px ได้เป็นอย่างเงี้ยตามทฤษฎีเศษใช่เปล่าตรงท้ายก็บวก1นะครับเสร็จแล้วก็ใส่เลขในสิ่งที่โจทย์เขาบอกคือถ้าเป็น p4 แล้วมันจะลงตัวคำว่าลงตัวคือเป็น0เราจะคำนวณหาค่า ccat ได้พอได้ ccat เสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ p5 เข้าไปอยากรู้ก็คิดเลขออกมาตอบ3จบเลยนะเฮ้ยไม่ได้ตอบ3ตอบลบ3ดันลบเลขผิดลบ4เจอ1เป็นลบ3นะครับโอเคโอ้เดี๋ยวพลาดตรงนี้จบเลยเออมาผิดตอนท้ายน่าเกลียดจริงนะฮะเอาใหม่เอาใหม่ตอบลบ3นะครับส่งไปใหม่น้องสับสนยกเลิกโอเคไหม